สวยเลือกได้รูปเดี่ยวร้องอ๋อรู้แล้วว่าใครโซเชียลซูมตาแตกมินพิชยาเปิดตัวรักครั้งใหม่มีรักใหม่ที่แท้พระเอกชื่อดัง ปลดล็อกสถานะโสดนานที่สุดชีวิตแล้วสําหรับนางเอกสุดฮอตมินพิชยาวัฒนามนตรีหลังวาเลนไทที่ผ่านมาโพดรูปชายหนุ่มปริศนาพร้อมกุหลาบช่อโตทําเอาหลายคนลุ้นว่าเป็นการแกรนโอเพนติ้งสถานะหัวใจว่าไม่โสดแล้วหรือเปล่ามีโอกาสได้เจอสาวมินเลยต้องขออัปเดตเรื่องนี้รวมถึงถามถึงหนุ่มปริศนาเจ้าของช่อดอกไม้ว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้าว่าเป็นใครเจ้าตัวเล่าว่ามินไม่อยากใจร้อนในอดีตมินอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นคนตรง มีอะไรเราก็บอกพอเรารู้สึกว่าเรื่องความรักมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจขนาดนั้นมันต้องมีช่วงดูกันไปเรื่อยๆแต่ล่าสุดเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ตอนนี้หัวใจกลายเป็นสีชมพูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับมินพิชยาวัฒนาบุตรีเพราะล่าสุดวันนี้สองมีนาคม2566เธอได้ออกมาโพสภาพคู่กับหนุ่มปริศนาแต่ภาพก็เบลอสุดหนุ่มคนนี้สวมใส่เสื้อดายืนหันหลังกําลังถือดอกไม้โพสนี้มินเขียนแคปชั่นว่ารูปชัด หลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายและบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าแฟนคนใหม่ของมีนมีความคล้ายวินเมทาวินพระเอกคููจิ้นที่เคยร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้ แต่ก็แค่คล้ายคงจะไม่ใช่อย่างไรก็ตามรอรูปชัดๆจากมินอยู่หัวใจกลับมากระชุมกระชวยอีกครั้งสําหรับนางเอกสาวมินพิชยาวัฒนามนตรีและเมื่อวันเลนทน์ที่ผ่านมาได้เปิดตัวด้วยภาพดอกไม้ช่อโตขณะไปดินเนอร์สวีทตอกย้าสถานะที่ไม่โสดอีกต่อไปแล้วล่าสุดมินพิชยาก็ได้เผยภาพคู่กับหวานใจให้ได้เห็นเป็นครั้งแรกเป็นภาพเลอๆที่เห็นเพียงด้านหลังยืนมอบช่อดอกไม้ให้ด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขสุดๆพร้อมเขียนแคปชั่นสั้นว่า รูปชัดไม้งานนี้แฟนๆเข้ามาคอมเน้นกระน้ำซึ่งหลายคนต่างลงความเห็นไปในทิศท,ทางเดียวกันว่าด้านหลังช่างคลายนักแสดงรุ่นน้องวินเมธาวินคู่จิ้นของสาวมินที่เคยมีผลงานร่วมกันเมื่อปีที่แล้วจริงๆซึ่งหนุ่มคนนี้จะเป็นใครนั้นคงต้องปูเสือรอดูรูปคู่ชัดๆจากมินพิชยากันต่อไปจ้างานนี้ถ้าเปิดตัวเมื่อไรจะต้องเป็นที่พูดถึงอย่างมากแน่ๆคะ่ะเพราะสาวมินหลังจากที่เธอได้ประกาศสถานะโสดเธอก็ถูกเพ่งเลงเป็นเป้าสังคม เรื่องของการเลิกราการของสาวอ้ําและไฮโซโพกว่าเป็นมือที่สมที่ทําให้ทั้งสองต้องเลิกกันก่อนที่เธอจะได้ออกมาปฏิเสธนั่นเอง